ข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยไม่ต้องเลือกค่ะประกันพอรักได้ครบทั้งคุ้มครองและออมเงินพอรักจากไทยพาณิชย์ค่ะเรามาตรวจสอบทิศทางเรื่องของการลงทุนในทองคำแล้วก็หุ้นกันต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้เราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยมีความผันผวนนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับสินทรัพย์เสี่ยงมีสถานการณ์ดีขึ้นน้ำมันขึ้นหุ้นก็ขึ้นนะคะทองคำก็เริ่มมีการถอยลงไปบ้างเหมือนกันคืนวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงนะคะคุยกับคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากบริษัท GT Wealth Management อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลทันคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเพียร์คุณธนาครับค่ะราคาทองคำก่อนหน้านี้เห็นขึ้นไปไฮสูงนะคะ 1,250 1,260 แล้วก็ย่อหลุด 1,200 มาตอนนี้มาเรียบๆประมาณ 1,211 เหรียญทองคำจะเลือกทางไหนคะครับคือต้องเรียกว่าการย่อตัวลงของราคาทองคำเองเนี่ยนะครับก็มาจาก2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของแรงขายทำกำไรนะครับเพราะว่าถ้าคุณทวีรัตน์ลองดูเนี่ยนะครับในช่วงประมาณสัก7สัปดาห์แรกของปีเนี่ยนะครับใครที่ซื้อทองคำไว้กำไรหมดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเรื่องของแรงขายทำกำไรนะครับก็มีการย่อตัวลงมาตามแรงขายนะครับปัจจัยที่2เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัญญาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตัวราคาน้ำมันที่เริ่มฟื้นตัวนะครับการฟื้นตัวของราคาน้ำมันเนี่ยอย่างที่เคยเรียนกันไว้ว่าการลดลงของราคาน้ำมันมันไปกระทบประเด็นทางตลาดทุนแล้วก็ทำให้มันมีการไหลออกของเงินทุนจากทิศทางของตลาดที่ดูแล้วจะเป็นเชิงลบนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของตลาดน้ำมันเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ทิศทางของตลาดทุนเนี่ยฟื้นตัวตามด้วยนะครับจะเห็นว่าทิศทางของตลาดเอเชียในวันนี้เองก็ปรับตัวฟื้นตัวนะบ้านเราบวกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังปรับตัวในเชิงบวกอยู่เพราะฉะนั้นทิศทางแบบนี้ก็ทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้เงินเก็งกำไรในตลาดทองคำความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมันลดลงนั่นเองครับค่ะดูกรอบการเคลื่อนไหวแล้วคุณกมลทันประเมินยังไงต่อไปคะแล้วก็ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะตัวเลขต่างๆที่ประกาศออกมาในค่ำคืนวันนี้มีผลกับราคาทองคำในปีนี้ด้วยไหมคะครับในส่วนของตัวกรอบเนี่ยนะครับเราก่อนหน้านี้เรามองกรอบแนวรับสำคัญไว้ที่ประมาณสัก 1,200 เหรียญนะครับแต่ว่าการปรับตัวลงในรอบที่ผ่านมามีการทำขาต่ำกว่า 1,200 นิดเล็กน้อยนะครับในช่วงวัน2วันทำการที่ผ่านมาแต่ว่าสัญญาณที่ดีก็คือว่าการกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,200 ได้เนี่ยนะครับโดยดูจากราคาปิดทั้ง2วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าตัวทองคำเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะจับตัวขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยไม่มีการทำโลใหม่นะครับก็มองว่าในระยะกลางของฟื้นตัวได้นะครับส่วนปัจจัยเองเนี่ยเรามองว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงนี้แม้ว่าจะมีบทบาทอยู่พอสมควรแต่ว่าเซนติเมนต์เนี่ยเราเห็นค่อนข้างชัดว่าสัญญาณเองอาจจะเป็นสัญญาณที่ประเมินเศรษฐกิจสหรัฐในเชิงลบมากกว่านะครับหลังจากที่การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เมื่อวานเนี่ยสะท้อนชัดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องของตัวแปรเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งอาจจะกระทบต่อทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตครับค่ะนะแต่แบบนี้ถ้าให้คาดการณ์นะครับทองคำในระยะถัดไปนี่โอกาสที่จะขึ้นหรือลงนี่มีในด้านไหนมากกว่ากันถ้าให้น้ำหนักนะคะครับน้ำหนักเนี่ยเราจะให้ฝั่งบวกมากกว่านะครับเพราะว่า2เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกความเสี่ยงของมันมากอยู่นะครับในทิศทางของตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอเชียซึ่งเอเชียนี่อาจจะไม่ใช่จีนคนเดียวแล้วนะครับอินเดียเองก็เริ่มมีปัญหานะครับประเทศเกิดใหม่หลายประเทศก็เริ่มมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เองก็จะเป็นการส่งผลให้ไอ้ความกังวลใจต่อเรื่องเศรษฐกิจยังคงมีอยู่นะครับประการที่2คือเรื่องของทิศทางเงินดอลลาร์กับทิศทางนโยบายทางการเงินของสหรัฐนะครับเราเชื่อว่าจนสุดไตรมาสหนึ่งเนี่ยเรายังคงไม่ได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยอย่างแน่นอนครับค่ะแปลว่าในตอนนี้ถ้าจะเข้าไปรับก็น่าจะเข้าทยอยเข้าไปเก็บได้แล้วใช่ไหมคะครับยังพอเก็งกำไรได้นะครับการยืนเหนือระดับ1,200อย่างนี้ที่เรียนก็ยังมีทิศทางในเชิงบวกนะครับแต่ว่ากรอบการลงทุนในช่วงนี้คงอย่างเน้นการระยะสั้นนะครับอาจจะไม่ได้เน้นถือแข่งยาวๆเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ครับค่ะในส่วนของ Set 15 Index Future ราคาคุณกมลทันวิเคราะห์ทิศทางยังไงแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนยังไงต่อคะครับตัว Set 15 Index Future นะครับเรามองเป็นลักษณะของ Sideway Up ค่ะครับก็คงเป็นการเฟื่อนตัวตามทิศทางของตลาดเอเชียแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับมองกรอบการเฟื่อนตัวที่ปิดกรอบทำกำไรระยะสั้นเนี่ยประมาณสัก830ถึง835จุดค่ะนะครับแต่ยังคงแนะนำให้เล่นสั้นเพราะว่าทิศทางของตลาดจริงยังไม่ได้มีสัญญาณเชิงบวกชัดเจนครับค่ะปัจจัยอะไรคะที่จะเป็นตัวดันตัวเซฟตี้ให้สูงขึ้นไปอีกหลักๆเองเนี่ยผมว่าเชื่อว่าเป็นการโยกย้ายเม็ดเงินนะครับเข้ามาเก็งกำไรในตลาดเอเชียนะครับปัจจัยประเทศผมเชื่อว่าหลักๆคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับหลักๆก็คงเป็นเรื่องของการจ่ายเม็ดเงินเข้ามาเก็งกำไรในตลาดเอเชียมากขึ้นเพราะว่าถ้าเฟดจะมีขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็แน่นอนว่ากระแสเงินจะคงจะออกจากดอลลาร์ชั่วคราวนะครับแล้วก็มาเก็งกำไรในตลาดเกิดใหม่ที่ดูแล้วคงมีอัพไซด์ที่ดีกว่า
ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกมลทันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรนะคะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก GT Wealth Management นะคะก็แนะนำทั้งเรื่องของทองคำแล้วก็หุ้นด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัว Gold Future ปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วอัปเดตกันหน่อยละกันนะคะตัว Series G ค่ะปิดไป 2,480 บาทบวกขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำขณะที่ Series ถัดไปค่ะ Series J ปิดไป 2,510 บาทบวกขึ้นมา70บาทต่อบาททองคำและ Series สุดท้ายนะคะ Series M ปิดไป 2,560 บาทบวกขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ Money Exclusive จะพาไปดูบรรยากาศของการเตรียมที่จะมีการจัดงาน Money Expo นะคะที่พัทยาค่ะปีนี้นะคะจะมีคอนเซ็ปต์มีอะไรที่น่าสนใจแตกต่างจากปีที่มันผ่านมาบ้างนะคะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ